รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสนานไหมครับจนฟูเป็นคำถามที่เราถามมาโผล่ตอนเด็กๆเหมือนกันโผล่ก็จะตอบว่าตำไปว่าปวดไหล่ยังเลยอะเท็ดดี้มาปวดไหล่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ช่อง23แห่งนี้นะครับนานาเท็ดดี้และอาจารย์นิ่งศักดิ์ก็จะทำเมนูจาก1โจทย์วัตถุดิบของเราใช่ครับ1โจทย์2เมนูแต่มั่นใจว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยโจทย์สัปดาห์นี้โอ้โหทำอะไรล่ะปลาช่อนแห้งเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูคู่ครัวที่บ้านเราเราบ้านเดียวกันนะผมเลยงงไงปลาช่อนแห้งอ๋อไม่แห้งแดดเดียวด้วยโอ้เรื่องใหญ่ละสิปกติก็แค่ทอดกินน่ะคุณผู้ชมถ้าแห้งก็คือมันจะแห้งแต่นี่มันยังนิ่มๆนะมันสดมันแค่ตึงๆผิวอันนี้เป็นแดดเดียวจะไม่เค็มถ้าแห้งมันจะเค็มเพราะความชื้นมันออกและสีมันจะเข้มกว่าจะเป็นแห้งหรือจะเป็นแดดเนี่ยก็น่ารับประทานเพราะเราคิดว่าปลาช่อนอร่อยๆหายากมากส่วนมากตามท้องตลาดมักจะเค็มจัดแต่วันนี้รู้ได้ไงครับว่าเค็มไม่เค็มชิมก่อนเลยซื้อมาเสร็จแล้วปรุงรสสักรอบนึงรอบต่อไปก็จะรู้แล้วว่าเจ้านี้ซื้อได้หรือซื้อไม่ได้ ทำไงได้อะไม่มีวิธีเช็คคือต้องชิมก่อนเท่านั้นขอแม่ค้าบีกินก็ไม่ได้ว่าใครจะกล้ากินโอเคพอเห็นปลาช่อนแบบนี้คุณคิดว่าจะทำเมนูอะไรได้บ้างใจเราก็คิดถึงแบบแตงโมปลาแห้งอ่ะง่ายมากนะแบบนั้นอ่ะแบบธรรมดามากเลยนะเราต้องการดึงวัตถุดิบออกมาให้ดีคุณชูวัตถุดิบหลักเขาก็ทำอะไรอาจารย์นี่ทำอะไรปลาช่อนแน่ต้มกะทิอ๋อเขาโบราณมากจริงๆคุณหมายถึงยังไงอาหารอ๋อครับโหคุณเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะแล้วเมนูของเราล่ะฮะเป็นแตงโมปลาแห้งเราจะเอาปลาช่อนแห้งของเราไปย่างพอๆกันย่างแล้วก็ไปตำจะไปคั่วก็เป็นเมนูอาหารทานเล่นแบบไทยๆแล้วกันเขาบอกว่าหน้าร้อนกินแตงโมปลาแห้งจะรู้สึกสดชื่นจะสดชื่นขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับย่างให้เขากรอบเลยจากนั้นเราก็ไปตำแล้วก็ไปคั่วในกระทะโอ้สามขั้นตอนคุณบอกว่าง่ายใช่ไหมเขามีสำเร็จนะเป็นเซตเลยแบบว่าแตงโมปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยซื้อมา This one is what? That's Irish stew. From which part of lamb? That is again lamb shoulder. When you're talking about a good quality of the stew, with your check. คุณบ๊อบอาหารพร้อมรับประทาน ready meal ดีจริงไหม So many people นะหลายคนเขาก็บอกว่าอาหารพร้อมกินอ่ะเก็บนานไม่อร่อยTasteless ไม่ปลอดภัยคุณบ๊อบว่ายังไง Yes I think that is possibly because they're using the wrong packaging If you take this packaging designed especially for food and it's also specially for microwave so if you put quality into a quality packaging คุณบ๊อบกำลังจะบอกว่าอาหารที่ดีคุณภาพดีใส่ลงไปในแพ็กเกจจิ้งที่ดีอาหารก็จะดีด้วย And that's why we can keep it for 30 days Oh this one can keep 30 days 30 days ตายแล้วคุณผู้ชมครับแพ็กเกจจิ้งที่ดีจะสามารถทำให้อาหารเนี้ยอยู่ได้นานถึง30วัน This is a new technology Absolutely it's a new technology new to Thailand Everybody who's tried this whatever the variety have said very goodBut today I will focus about this, ใช่ไหม Absolutely. This one is what? That's Irish stew. From which part of lamb? That is again lamb shoulder.
เนื้อหัวไหล่คุณผู้ชมเนื้อหัวไหล่ It's the sweetest part of the lamb หรออร่อยใช่ไหม It's part อร่อยใช่ไหม Absolutely The lamb is from Australia The carrots are from AustraliaThe onions are from Australia. When you're talking about a good quality of the stew. How to check? Yeah, good stew. Would you check? ร้อนนะคุณบ๊อบเนี่ยเอาคุณผู้ชมเวลาเปิดก็ต้องระมัดระวังโอ้ยขวัญขโมงโอ้ยออกมาง่ายดายอย่างนี้เลยง่ายมากคุณบ๊อบ Can I taste it? Please I taste the gravy then I know โอ้ยอร่อยอ่ะรสชาติกำลังดีเลยไม่เค็มโอ้เทสของแลมออกมาหอมมากเลยนะกลิ่นเนื้อแกะหอมมากคุณผู้ชมหอมละมุนชวนรับประทานมากเลย You know lamb is very popular in Thailand You taste อร่อยจริงๆคุณบ๊อบ Oh it smells of lamb ใช่ไหมกลิ่นของเนื้อแกะมันออกมาเลย Fantastic นะแพงมากไหมอ่ะเนื้อ no. มาจากออสเตรเลีย This is just a mere 290 bahtแพ็คละ290บาทเองอ่ะ It's less than you pay for a meal in a restaurant I taste one more time 290เดี๋ยวต้องรีบบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยไหมถูกมาก290บาทโปรโมชั่นมีไหม Yes I think we have here for you สตูแกะแพ็คละ290บาทรสชาติอร่อยโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3แถม1รวมเป็น4คุณผู้ชมครับ3แถม1แพ็คละ290บาทรีบยกโทรศัพท์สั่งหรือเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับพิเศษราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ Any combination doesn't yep. have to be four of these Okay also can do Yes คุณบ๊อบให้สิทธิพิเศษอีกนะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับประทานมัสมั่นรับประทานสตูหรือรับประทานอะไรก็ตามที่มีอยู่20กว่าเมนูทั้งหมด3แถม1ครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ Very goodThank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมครกม้วนใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันเติมน้ำร้อนและน้ำตาลทรายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆลงบนกระทะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนตักแป้งขนมครกลงบนกระทะพอแป้งเริ่มสุกโรยต้นหอมซอยรอจนกระทั่งแป้งสุกค่อยๆม้วนแป้งเป็นท่อนกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกม้วนปลาแบบนี้มาคือยังไงครับคุณต้องปิ้งก่อนปกติเวลาได้ปลาช่อนมาเนี่ยนะคะเราก็จะเอามาย่างก่อนย่างให้เขากรอบเลยจากนั้นเราก็ไปตำให้ฟูแล้วก็ไปคั่วในกระทะโอ้โหสามขั้นตอนเลยคุณบอกว่าง่ายใช่ไหมมันพิถีพิถันนะอาหารไทยไงเนาะถูกไหมฮะเขามีสำเร็จนะหมายถึงแบบไหนเป็นเซตเลยแบบว่าแตงโมปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแต่วันนี้เราจะโชว์ความเป็นไทยอ๋อไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อโอเคค่อยๆไปจริงๆนี่ผมอยากจะโชว์เตาถ่านเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าจุดไม่ได้ห้องนี้มันไม่ได้ระบายอากาศแต่ถ้าทำอย่างนั้นก็จะหอมยิ่งขึ้นอันนี้พูดจริงใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดไม่ต้องเนาะจะอยู่คอนโดเราทำอย่างนั้นเราเตาอบฝาอบลมร้อนได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับได้เหมือนกันทำยังไงก็ได้ให้เขากรอบให้เขากรอบแบบให้เนื้อเขาได้จะเป็นแบบหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้หั่นชิ้นเล็กหน่อยแล้วก็ลงไปมันก็ไวขึ้นทำไมเราไม่เราอยากให้เห็นไงภาพสวยเนื่องจากพินิจพิจารณาดูสิ่งที่ได้ตามโจท
เป็นปลาช่อนแดดเดียวคุณผู้ชมก็โชคดีถ้าเป็นปลาช่อนแบบปลาช่อนแห้งมันจะมีความเค็มและเนื้อแข็งเราจะต้องต้มปลาช่อนก่อนจนกระทั่งมีความนุ่มแต่วันนี้ปลาช่อนแบบนี้ไม่เค็มและเนื้อก็นุ่มอยู่แล้วเราก็จัดการต้มฟักซะก่อนนะคุณผู้ชมก็ใส่ฟักลงไปวันนี้ไม่เน้นฟักนะเน้นปลาช่อนเพราะฉะนั้นก็ใส่กะทิคนโบราณเขาฉลาดนะคุณผู้ชมเขาจับปลาได้เยอะๆเขาก็กินปลาช่อนสดๆทำห่อหมกทำแกงปลาช่อนย่างเผาเกลือกินไม่หมดเขาก็เอาหมักเกลือไว้แล้วก็ไปผึ่งแดดเก็บไว้กินในวันที่ฝนตกแดดออกไปจับปลาไม่ได้แต่คนสมัยใหม่เนี่ยเขาก็แบบผึ่งแดดเดียวก็กินเลยคุณผู้ชมมันอร่อยกว่ากินปลาช่อนสดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเดียนไปเช็ดโต๊ะเตรียมถ้วยจานชามนะคะเดี๋ยวมาค่ะให้หุ่นยนต์กวาดฮะบ้านไหนใช้หุ่นยนต์กวาดแล้วเหรอจริงเหรอให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นโอ้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าลองให้หุ่นยนต์มันฉลาดทำงานเยอะแบบนี้โอ้ประเดี๋ยวมันก็ทำหน้าที่ภรรยาแทนเราจะเดือดร้อนนะคะใช้เวลามาครับอุ้ยแต่มันน่ากินมากแค่นี้ก็อร่อยแล้วอันนี้คือบีกินกับข้าวได้แล้วโอ้โหอร่อยเลินแล้วอโผเลยแบบนี้คือสเต็ปอโผเลยใช่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาช่อนของเราที่ย่างแล้วเนี่ยนะคะเอาลงมาตำครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาไปคั่วในกระทะกันอ๋อคือก็เอาแต่เนื้อออกมาตำนะโอเคอ่ะโอเคครับย่างจนกรอบจนแห้งแบบนี้ละอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อออกมาค่ะโอเคครับอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาตำจนกระทั่งเขาฟูอ่ะครับอ่ะโอ้ปวดไหล่จังเลยอ่ะเท็ดดี้มาปวดไหล่ปวดไหล่แบ่งกันแบ่งกันวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำ Japanese Cotton Cake เริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตราเพียเลตฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งเนยละลายเทเนยที่ละลายไว้ในขณะร้อนลงในภาชนะที่มีแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตามด้วยนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันเติมไข่แดงคนให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับสูตร Japanese Cotton Cake จะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปคนให้เข้ากันเติมผงฟูคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสูตรจะเป็นนิสสตรอเบอรี่คอตตอนเค้กจะใส่สีผสมอาหารสีชมพูและกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนเข้ากันเติมผงฟูคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้และสำหรับสูตรสุดท้ายจะเป็นนิสคอตตอนเค้กใบเตยจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและกลิ่นใบเตยคนจนเข้ากันเติมผงฟูคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาจนกระทั่งขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งตั้งยอดแหลมเคล็ดลับในการตีไข่ขาวควรเลือกใช้ไข่ขาวที่อุณหภูมิห้องโดยการตีไข่ขาวต้องใช้หัวตีรูปตะกร้อจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดจากนั้นตักส่วนผสมไข่ขาวคนตะล่อมจนกระทั่งเข้ากันตักส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่น้ำลงไปในถาดอบประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 50-60 นาทีหรือจนกระทั่งสุกโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Pierlet Food ก็จะได้ Japanese Cotton Cake ที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับ
สั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร02-381-9240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com เอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราเดือดได้สักครู่หนึ่งแล้วเราจะหรี่ไฟไม่แรงมากเพราะเดี๋ยวกะทิจะล้นเราก็จะใส่เครื่องเทศเพียงอย่างเดียวที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้กลิ่นคาวของปลาหายไปหมดนั่นก็คือหอมแดงเขาจะใส่หอมแดงซอยกันนะแต่นี่เป็นคนแบบขอใส่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาช่อนถ้าเป็นปลาช่อนแห้งก็ต้องต้มนานสักครู่จนปลาช่อนนุ่มแต่นี่เป็นปลาช่อนแดดเดียวพอใส่ปลาช่อนไปเสร็จก็จะไม่ทำอะไรนะคุณผู้ชมแบบนี้รสชาติเค็มเดี๋ยวขอชิมก่อนได้ไหมว่าเดี๋ยวปลาช่อนต้มออกมาเสร็จแล้วมันเค็มมากหรือเปล่าเราค่อยลงเค็มรอแป๊บนะคุณผู้ชมนี่มันยังแบบเพิ่งลงไปเดี๋ยวนี้ชิมไม่ได้เออข้างนั้นทำอะไรใครรู้บ้างแตงโมปลาช่อนแห้งแตงโมปลาช่อนแห้งอ้าวโจทย์มันเป็นปลาช่อนแดดเดียวนะแล้วจะทำปลาช่อนแห้งได้ยังไงเออทำแตงโมปลาช่อนแห้งนี่ต้องปลาช่อนแห้งๆเลยนะอ้าวเขาคงเอาปลาช่อนไปย่างก่อนจนแห้งแล้วมาโขลกใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปย่างก่อนอ๋อเหรอแล้วก็เอาไปผัดใครไปสอนน่ะดูฉลาดนี่ปลาช่อนย่างเสร็จแล้วแกะแต่เนื้อหนังลงท้องไปแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาตำจนกระทั่งเขาฟูครับว่าปวดไหล่จังเลยอ่ะเท็ดดี้มาปวดไหล่ปวดไหล่แบ่งกันโอเคโอ้งานยากว่ะมาคุณ3ทีเองนะก็รู้เลยว่าเหนื่อยอ่ะโอ๊ย acting คือแปลกมากนะฮะเราตำทำไมมันถึงฟูขึ้นมาครับเนี่ยเออทำไปได้เลยเดี๋ยวฟูคุณไม่รับส่งไม่อะไรเลยจริงเหมือนกุ้งแห้งเราตำแรกๆก็จะบดอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวแป๊บเดียวพอเขาแหลกละเอียดเขาก็จะฟูเองนานไหมครับจนฟูเป็นคำถามที่เราถามมาโผตอนเด็กๆเหมือนกันโผก็จะตอบว่าตำไปนี่เห็นไหมเขาก็จะแหลกพอแหลกเสร็จปุ๊บเนื้อเขาก็จะฟูขึ้นตกลงแหลกได้นะแหลกได้แหลกได้โอเคแหลกได้เลยไม่หัวไวนะเนี่ยเดี๋ยวนี้แหลกแล้วแหลกได้แหลกได้อ๋อแหลกได้แล้วโอเคผมติดลมอ่ะพอแล้วคุณนะเดี๋ยวเราจะเอาปลาช่อนของเราไปคั่วจนกระทั่งกรอบโอเคครับอ่ะมันก็คือปรุงรสไปเลยค่ะโอเคครับคนสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ดูดีนะคุณผู้ชมดูสิไฟอ่อนๆเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งเราก็จะใส่เกลือลงไปเราคิดว่าปริมาณแค่นี้น่าจะเพียงพออันนี้เป็นเกลือแบบเกลือทะเลน้ำตาลปี๊บกะทิหวานอยู่แล้วเราก็ใส่เพียงแค่นี้พอเปรี้ยวเค็มหวานไม่มีเผ็ดตำรับนี้ไม่เผ็ดน้ำมะขามเปียกเสน่ห์ของมันอยู่ที่กลิ่นหอมของมะขามเปียกจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีมะขามเปียกจะใช้มะนาวแทนได้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตำรับนี้รอสักครู่จนกระทั่งฟักสุกแล้วก็เนื้อปลานุ่มผมมีคำถามครับผมเคยกินแต่แตงโมปลาแห้งผมไม่เคยกินองุ่นกับปลาแห้งนะครับพอมนี่คืออังุ่นเหรอแล้วนี่คือแตงโมคือสวยงามจริงนะครับนี่คือความเป็นไทยนะฮะไม่กล้ากินละไปซื้อแบบธรรมดามากินดีกว่าที่ทำมาทั้งหมดอ่ะปล่อยไปอ่ะนี่คือปลาช่อนแห้งที่โอเคแหละปิ้งแล้วก็แกะเนื้อออกตำจนฟูแบบนี้กว่าที่เราจะได้มาแบบเป็นแตงโมปลาแห้งเราต้องเอามาคั่วก่อนผัดให้เขากรอบๆหน่อยก็จะตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปใส่เลยนะปลาแห้งนะฮะเขาจะกรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะแป๊บเดียวเองเหมือนก็คือให้ความชื้นออกไปถ้าเด็กสมัยใหม่กินจะบอกแกงอะไรมันดูจืดๆชืดๆแต่เนี่ยค่ะวันที่คนไทยรับประทานอะไรรสไม่จัดจ้านก็จะเป็นแบบต้มกะทิแบบนี้ถ้าเราทำนะบางทีเราก็ชอบนะเราไม่ใส่ฟักเราก็ใส่หัวปลีซอยๆใส่ลงไปก็อร่อยเริ่มแห้งขึ้นแบบนี้นะฮะสังเกตดูพอกระดกกระทะดิ้นเสียงกระทบเริ่มกรอบนิดนึงละนะครับปรุงรสได้เลยนะครับปลาแห้งแบบนี้นะครับปรุงแค่ประมาณ2อย่าง
เค็มจากเกลือแล้วก็หวานจากน้ำตาลทรายง่ายๆแบบนี้เลยโอเคครับจากนั้นก็หอมแดงเจียวแบบนี้เลยนะฮะกรอบๆแบบนี้ยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมยิ่งอร่อยโอ้โหเดี๋ยวก่อนทำตั้งนานคุณเสิร์ฟแค่นี้เหรอครับที่เหลือของเราไงอ๋อโอเคคนรุ่นใหม่ก็ใส่ใจอาหารไทยแบบนี้ได้นะฮะทาดาเมนูแตงโมปลาช่อนค่ะโอ้โหกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมยิ่งแบบกะทิคั้นข้นๆพอเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมกะทิจะแตกมันส่วนความหวานของน้ำแกงก็จะได้จากกะทินะคุณผู้ชมและความหวานของน้ำฟักแล้วก็ปลาช่อนด้วยเอาใส่ลงไปข้าวสวยร้อนๆพริกขี้หนูน้ำปลามะนาวไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะเพิ่มเติมแต่สำหรับเราบางวันเราก็ไม่อยากจะเผ็ดแค่นี้เราก็ถือว่าเต็มที่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิไม่ต้องชวนไปกินที่ไหนหรอกต่อให้มื้อนึงแพงขนาดไหนก็ไม่เปลี่ยนใจเราเลือกถ้วยนี้อย่าลืมนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับจำเวลาได้ไหมบ่าย 3:30 คุณผู้ชมทาง Workplace ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ้านโน้นทำอะไรอ่ะแกงเคยไข่เป็ดค่ะเคยก็แปลว่าเคยกินมั้งก็ถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาแล้วคุณแฮปปี้กับการโขลกคุณก็โขลกได้แม่เหมือนตอนนี้เราต้องโขลกแล้วเนี่ยไม่สิผิดตั้งแต่ใช้เครื่องปั่นแล้วล่ะเรา